ฝั่งหนึ่งของหอสมุดแต่ก่อนตรงนี้จะเป็นร้านขายของและมีขายกาแฟขายอุปกรณ์การเรียนอะไรอย่างเงี้ยแล้วตรงนี้จะเป็นเร้าให้นักศึกษามานั่งพักผ่อนแต่ตอนนี้รู้สึกจะเป็นวิทยาลัยนานาชาติแล้วพาไปดูชั้น2ทุกอย่างน่าจะเปลี่ยนไปเยอะนะโอเคตอนนี้ชั้น2ห้องนี้ยังเป็นแกลเลอรี่ไว้แสดงงานศิลปะแล้วตรงนี้จะเป็นการเป็นห้องประชุมขึ้นไปชั้น3กันเป็น International Center แล้วก็เป็น Movie House แล้วยังเป็นโรงภาพยนตร์เหมือนเดิมนะอันนี้ยังเป็นโรงภาพยนตร์เหมือนเดิมแต่ว่าตรงนั้นจะเป็น International Center แต่ก่อนตอนพักเที่ยงหรือว่าตอนระหว่างวันก็จะมีภาพยนตร์ฉายก็จะมีนี่ก็จะมีบอกว่าวันนี้มีเรื่องอะไรบ้างถ้าช่วงไหนเราไม่มีเรียนเราก็จะมาดูห้องนี้เป็นห้องใหญ่นั้นน่าจะได้100คนมั้ยอ่ะไม่รู้ส่วนฝั่งนี้ก็เป็น Cyber Center แต่วันนี้ปิดก็จะเป็นห้องคอมให้นักเรียนมาทำงานผ่านคอมพิวเตอร์หรือว่าจะมาเล่นกงเล่นเกมอะไรดีได้นะครับและสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะเขินจังเลยนิเทศศาสตร์ซึ่งฉันก็เป็นเด็กนิเทศโฆษณาจ้ะนี่คือโรงอาหารของเด็กนิเทศนิเทศเด็กนิเทศแล้วก็เด็กนิเทศใส่ดีกว่าคนเยอะสุดไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีเด็กนิเทศก็ยังคือเด็กนิเทศเป็นเจริญก็ได้ตลอดเวลาคืออัตโนมัติมากฉันรู้สึกหิวน้ำฉันก็ไปเหยียบน้ำกินความคุ้นเคยมันยังอยู่ฉันหิวน้ำฉันก็ไปเหยียบน้ำกินนี่เด็กกรุงเทพมองกรุงเทพต้องเป็นอย่างนี้ตอนนี้อยู่ชั้น9สิหอประชุมก็ไม่ได้มานานแล้วก็เขินๆนะเด็กอยู่เยอะตอนแรกคิดว่าขึ้นมาสูงๆแล้วจะแบบเด็กไม่ค่อยมีเด็กเยอะทุกชั้นเป็นห้องเรียนแบบจะเป็นห้องเลคเชอร์เด็กนิเทศศาสตร์นะก็ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุคกี่สมัยก็คือจะเอนเตอร์เทนกันตลอดเวลาอยู่เช่นข้างล่างเป็นต้นก็จะแบบรื่นเริงเป็นคณะที่จะว่ามีกรรมก็มีกรรมเพราะว่าเราจะเป็นคณะเกี่ยวกับการเล่าเรื่องเพราะฉะนั้นเวลาบางทีมีความเศร้าเราก็จะเล่าเรื่องแล้วมันก็จะกลายเป็นเรื่องตลกเพราะว่าเราก็จะมีวิธีเล่าที่มันตลกก็จะเป็นกรรมของเด็กนิเทศศาสตร์เหมือนแบบอกหักแล้วแบบอย่าไปบ่นอะไรกับเพื่อนพอบ่นไปบ่นมากลายเป็นเรื่องตลกไปเฉยก็หัวเราะขำแล้วก็แบบกูไม่เศร้าก็ได้อะไรอย่างข้างล่างก็ยังคึกคืนเหมือนเดิมถึงช่วงเวลาเรียนคือเข้าใจความรู้สึกตอนน้องๆเรียนว่าตอนเรียนแบบอยากจบแล้วรำคาญเบื่ออยากทำงานมันอิสระดีน้องคะช่วงเวลาเรียนเก็บเกี่ยวให้ดีที่สุดเพราะเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุดน้ำตาจะไหลเลยพูดแล้วเพราะว่าการทำงานมันคือการอยู่ในโลกของความเป็นจริงใช่ไหมมันดีไม่ดีมันตัดสินการทำงานไม่มีโอกาสซ่อมเลยมันคือชีวิตจริงอะผิดก็คือผิดถูกก็คือถูกรับผิดชอบตัวเองลุยเองไม่มีอาจารย์ที่ปรึกษาใช้ชีวิตด้วยตัวเอง Open House Bangkok University yeah.